สวัสดีค่ะแม็กกี้นะคะวันนี้นะคะก็ดีใจมากค่ะที่โอ้โหเคลียร์คิวตัวเองนะคะสละเวลามาแล้วก็มาที่วัดชัยนาวาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้รวมตัวกันมาบูรณะโบสถ์แล้วก็องค์พระด้วยค่ะก็คือว่าองค์พระเนี่ยที่มีแตกหักพังหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาสร้างใหม่บูรณะใหม่ให้เป็นองค์ที่สมบูรณ์แบบโดยการที่เรามีการหล่อพระนะคะวันนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าปัดทองแล้วก็ปิดทองปัดทองก่อนแล้วเราจึงเอาแผ่นทองอ่ะปิดที่องค์พระแล้วทั้งองค์เลยค่ะให้เนียนเรียบสวยงามให้องค์พระเนี่ยกลับมาสวยสมบูรณ์แบบได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีการหล่อพระกันจำนวน9องค์ด้วยค่ะแม็กกี้ก็เลยรับไว้1องค์ค่ะก็เลยเป็นองค์ที่9พอดีเลยค่ะองค์ที่9พอดีก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกับแม็กกี้ก็สามารถที่จะบริจาคปัจจัยอะไรเงี้ยมาร่วมบุญกันได้ค่ะเพราะว่าแม็กกี้ก็รับไว้1องค์เพราะในองค์พระเนี้ยเราจะมีชิ้นส่วนของพระที่แตกหักอยู่ในวันนี้ได้เทปูนแล้วก็มีในถังปูนเนี่ยก็จะมีพระองค์เล็กๆเลยที่เป็นแบบว่าพระที่แตกหักแล้วที่เป็นพระอัดแข็งอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าที่แต่กี้มันไม่ทันกี้มันไม่ทันที่ว่าเมื่อก่อนองค์ก่อนเนี่ยจะเป็นเศียรพระเป็นพระกรมั่งพระอุรามั่งอย่างนี้เนี่ยอ๋อแต่ว่าวันนี้ก็เทปูนลงมาเองเลยหล่อเองแล้วก็ตรงนี้ก็คือต้องรอปูนแห้งประมาณ5วันถึงจะได้เป็นแบบนี้ค่ะจะได้แข็งเป็นองค์แบบนี้ดูสิครับครับนี่องค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากก็จะมีองค์แบบนี้นะคะ9องค์ด้วยกันเมื่อกี้ก็รับเป็นองค์ที่9พอดีก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะร่วมบุญด้วยกันนะคะก็ได้เลยค่ะยินดีมากเลยนะคะหรือใครที่อยากจะมาทําแบบนี้เหมือนกับที่เมื่อกี้มาทําก็ได้เลยสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้อธิบายฟังว่าเรามาทําอะไรบ้างแล้วก็ทำเพื่ออะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เราต้องบางทีบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแล้วได้อะไรทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมีคำอธิบายหรือว่าใครที่อยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะก็สามารถมาด้วยกันได้เดี๋ยวก็จะติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่หล่อองค์พระอยู่แต่ก็พอหล่อเสร็จแล้วก็จะต้องมีพิธีที่เราจะเขาเรียกว่านำพระเข้าโบสถ์เนาะไม่เข้าจะไว้รอบๆนี้แล้วก็จะมีพิธีอีกพิธีหนึ่งที่เหมือนกับว่าฉลองโบสถ์เขาเรียกว่าฉลองโบสถ์ค่ะก็ในวันนั้นก็ทุกคนสามารถมาร่วมเบื้องบุญกันได้อะไรเงี้ยค่ะมาได้วันนี้กี้มาทำอะไรบ้างวันนี้ก็มีมาถึงก็มีเทปูนหล่อพระเลยค่ะหล่อองค์พระเลยแล้วก็มีปัดทองแล้วก็มีแปะทองปิดทองแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องก่อนที่จะทำอะไรแบบนี้แล้วก็มีพิธีไปไหว้ขอขมาขอพุทธานุญาตขอพุทธานุญาตก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการกล่าวขอขมาก่อนการขอจะทำในสิ่งที่เราจะสร้างองค์พระอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบว่ามีการพูดกล่าวกันก่อนแล้วก็จนแล้วตัวกี้ได้อะไรบ้างเย็นตอนเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้ได้วาดทาผนังด้วยความรู้สึกที่เป็นไงบ้างดีนะคะ ตอนแรกเหมือนกับว่าคือเราเดินทางมาจากกรุงเทพก็ค่อนข้างเพลียเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนประมาณ4:00อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้หลับแล้วก็วันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะไหวไหมจะไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใจสู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยงานบุญก็คือเราก็สู้ตายอยู่แล้วชอบเป็นครั้งแรกที่กี้ได้ปัดทองปิดทองด้วยใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ทําแบบนี้คือได้เทปูนกับมือแล้วก็เพราะปกติเวลาเราไปงานสร้างพระอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีคนทําให้ก็จะมีเดียวใช่ใส่แผ่นทองใส่ทองใส่อะไรเงี้ยลงอย่างเดียวไม่ได้แบบมาเทปูนแบบใกล้ชิดแบบเหมือนเราหล่อเองเหมือนเราเป็นช่างหล่อเองแล้วก็ปัดทองก็คือการแบบใช้สีทองปัดที่องค์พระอะไรเงี้ยปัดจนกว่าองค์พระท่านจะเป็นสีทองแล้วก็เงาแล้วก็แปะทองก็ใช้ปิดทองก็ใช้แผ่นทองปิดที่ตัวองค์ปิดที่องค์พระทีละแผ่นยากไหมยากต้องใช้สมาธิมากแล้วก็ต้องใจต้องนิ่งมากเพราะว่าบางทีเปิดมาปุ๊บแผ่นทองปิวพับแบบไหนอย่างเงี้ยติดเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องใจนิ่ง
ใจต้องนิ่งๆแล้วก็สงบแล้วก็ค่อยๆทำไปมาไม่ต้องคิดอะไรมากมาได้สมาธิแล้วเมื่อกี้ยิ่งตอนที่เพ้นประตูนิ่งมากใจนิ่งมากไม่ได้คิดอะไรเลยจิตใจแบบว่าสบายรู้สึกสบายแบบว่าไม่ปวดหัวแบบรู้สึกผ่อนคลายมากจนกระทั่งมีคนเข้ามาทักบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยค่ะก็เลยแบบว่าออกมาจากภวังค์กำลังแบบว่าโอ้โหสวยงามวาดรูปเดี๋ยวไปชมต่อไปจะเป็นคลิปที่กี้น้องกี้ได้ทำวันนี้พูดแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีภาพประกอบให้ได้ชมแน่นอนว่าทำจริงแล้วก็มันได้สัมผัสจริงได้รู้ได้มีความสุขนี่ครับก็มีนางเอกละครมาหลอกพระกับเราครับอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยนิ่มนิ่มแม่ตั้งใจอย่าหัวเราะตั้งใจอย่าเล่นได้ชอบขำมากสาธุในชีวิตอยู่เย็นมีความสุขอ่ะ1 9ครับผม9ชีวิตก้าวหน้าเย้เรื่อยปุ๊ชครับวันนี้นะครับก็นอกจากแม็กกี้จะมาแล้วเดี๋ยวรองเท้าหายไว้อ๋อครับตรงนี้นอกจากเมื่อกี้จะมาแล้วจะมีโอ้ยตะปูนี่ทีมงานจากละครนี่ครับคนแรกเลยนี่พุ่งกลับแทนพุ่งกลับมาทำทุกอย่างมาผสมปูนเนี่ยผสมปูนมุดทรายทีมงานละครมีทั้งนางเอกรุ่นใหญ่นางเอกรุ่นเล็กนะครับละครเรื่องละครเรื่องไฮโซสะออนช่อง7ครับเร็วๆนี้เป็นการรวมตัวมาทำบุญครั้งแรกคือกำลังเริ่มระดมพลเริ่มคราวหน้าวัดต่อไปอาจจะมีทั้งทีมงานทั้งกองถ่ายเบื้องหน้าเบื้องหลังครับยกขบวนกันมาทำบุญมาปิดทองเนี่ยปิดทองปัดสีปัดทองมาหล่อพระมาผสมปูนผลทรายหมอกแรงกันครับหมอกแรงกันแล้วมันทำดีกว่าทำด้วยใจดีกว่าทำด้วยเงินฮะลุงเฮ้ยมังแมมมากเลยลุงลุงลุงวันนี้ค่ะเฮ้ยลุงนี่ก็ลุงเลยนะนี่ก็ลุงนี่ก็ลุงอะลุงว้าวนี่ไงงานเมื่อกี้มาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยยังไม่เคยเททองแบบจริงจริงนี้เลยนะเดี๋ยวมีปิดทองกับปัดทองอีกปูนอะเดี๋ยวไปปิดทองกับปัดทองอีกเดี๋ยวพาไปครั้งแรกเลยค่ะงานละครเรื่องทิ้งเป็นทีมงานนี่เป็นวันนี้เหมือนยกกองมาเนาะก็ทีมงานไฮโซสะออนกองตั้งอยู่แล้วนี่ถ่ายละครอยู่นะถ่ายละครอยู่พี่ปุ๊กก็มาเห็นไหมออกคุณมาทำบุญกับคุณย่าแสงระวีใช่เออเพราะว่าหลังจากโรงงานไฟไหม้หาคุณย่าหาคุณย่าเลยคุณย่าขาดิต่อเป็นแถวหลังจากโรงงานไฟไหม้ไปนะคะก็มาทำบุญแม่ไปหาคุณย่าหาคุณย่าคุณย่าค่ะคุณย่าต้องสำรวมคุณย่าต้องสำรวมบอกเลยค่ะไม่ได้สังคมมาวันนี้มาคุณบ้านคือขาดคุณพ่อเนาะคุณแม่พูดถึงคุณพ่อหรอกพ่อไม่เคยมาเราที่คุณแม่เลยคุณแม่ขาอันนี้ก็คุณแม่คุณลูกค่ะนี่ก็แม่พระเอกไม่มาอันนี้คุณแม่พระเอกเข้มไม่มาก็เลยพี่สาวเราตื่นแล้วกำลังหล่อทองอยู่ก็เลยต้องถือเทียนไว้เราต้องถือไว้นี่ถือเป็นชั่วโมงถือมาเป็นชั่วโมงเทปกี่ถังเนี่ยเทปเก้าถังเนี่ยอะไรนะเทปเก้าถังเก้าค่ะต้องเลยเก้าใช่ไหมนึกถึงงานมีมาหลานมาด้วยหลานมาด้วยมันไม่ต้องงานร้านจับเดี๋ยวจับกระป๋องนะจับไปเลยอ๋อ
พี่ช่วยพี่ย่าหน่อยช่วยพี่ย่าหน่อยช่วยย่าหน่อยช่วยย่าหน่อยย่าแบกปูนเห็นไหมเนี่ยย่าแบกปูนยังขาดช่างผมดูผมเลยยืนเลยตอนนี้ยืนไล่ยืนไล่ยืนไล เต็มแล้วจะเต็มแล้วมาเอาเลยเฮ็ดวันนี้ครอบครัวคุณหญิงจากลาวีทำมาทำบุญกันใช่ไหมที่โรงแรมไฟไหม้โรงแรมไฟไหม้ไฟขาดได้หน่อยปกติไม่ถูกกันไม่ใช่ไหนในเรื่องเนี่ยใช่ไหมมาทำบุญรักกันนี่คือวิดีโอค่ะเดี๋ยวก็ไม่ต้องโพสต์อีกเลยพี่ปู่ทำอะไรบ้างวันนี้รอบซ่อมติดทองพระทับองค์พระที่ยังไม่งามพอก็ให้งามที่สุดนะคะเราก็ต้องเก็บงานเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็มาเททองหล่อพระพุทธรูปทั้งหมดก็คงจะต้อง9องค์นะคะองค์ใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นเนี่ยได้ร่วมกันบอกหลานกับลูกมาครั้งแรกนี่เขามาครั้งแรกแต่เดี๋ยวเขาก็จะมากันเรื่อยๆแหละคอยดูสิได้มาครั้งกลับมาแล้วครับแม่กลับแล้วเหรอต้องไปส่งพี่เบ๊กเอ้าอันนี้ผู้ช่วยผู้กับผู้กับอยู่หลังผู้กับอยู่กินอยู่ผู้กับกินอยู่แล้วเป็นละครเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีแบบยกทีมมาทำบุญเลยนะอันนี้ยกเลยนะทำบุญจังหวะไม่แล้วมาทำแบบปิดทองพระอย่างเงี้ยหล่อพระอย่างเงี้ยเลยนะปฏิสังขรณ์เพื่อให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองงอกงามงดงามแล้วก็ให้ไปที่ได้เคารพกราบไหว้ไปเที่ยวเรตติ้งดีด้วยก็เป็นตอนไม่เลตติ้งดีไงเพราะใครทำดีก็ได้ดีขอบคุณสะพานบุญที่เชิญชวนมาไม่โดยไม่ย่อท้อจริงๆก็จะมาตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยจนแบบถึงเวลาตอนนี้เราได้มาเจอกันมาคุยกันง่ายถึงเวลาก็จะได้มาทุกคนนะคะจะเป็นแบบนี้จะมาอยากจะมาคนอยากมากแต่ได้มาแน่นะส่วนใหญ่จะเป็นทำบุญปากปัดจงปัดใจแต่อันนี้เราลงแรงขนปูนนี่ผสมปูนขนปูนก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่มีจิตศรัทธาขอเชิญชวนค่ะท่านใดมีจิตศรัทธานะคะอยากจะทำบุญในสิ่งที่หาทำได้ยากเพราะส่วนใหญ่ก็ได้แต่ปัจจัยส่งไปส่งมาอย่างนี้แต่นี่ได้ใช้แรงกายแรงใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนใช้แรงกายได้ดีกับคนร่วมทางใช่กับคณะคนร่วมทางมาร่วมกันนะคะอีกใช่ไหมคะพอเทปูนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีพิธีปัดทองปัดทองต่ออะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบอยากจะมาร่วมบุญก็มากันได้วันนี้งามจังทำบุญมาก็เลยงามตกที่มีรอยThank you.
อ๋อลงต้องขย่าไม่ได้หรอติดแล้วไม่ได้หรอหักแล้วหักไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดแล้วติดแล้วติดตรงนี้ดีกว่าแล้วแม่ลูกดีขึ้นแล้วค่ะกราบก่อนกราบก่อนซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเป็นภาพที่หาดูได้ยากที่ไม่อยากจะมีเวลามาทำกิจของพุทธมามกะทำงานไปโยมยิ้มกำลังเล็งว่าตั้งแหนเป็นครั้งแรกป่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ทำแบบนี้ใช่ค่ะมีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไปดีแล้วใช่ไอ้นี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกก็ได้นะที่ปิดอย่างนี้นะอาจจะเคยปิดทองไปเนี่ยอาจจะเคยทำในชาติตาก่อนแล้วก็กลับมาทำมาเป็นไปได้เพราะว่าใครเคยทำอะไรไว้เนี่ยก็ต้องถึงเวลาต้องกลับมาซ่อมแซมไม่ได้ส่องทองนั่นแหละมันส่องกบไม่ต้องไปซื้อมวลหรือ
วัดชัยนาวาสครับวันนี้วัดนี้แปลกที่มีนางเอกมาหลายคนมากเลยอันนี้ก็เป็นอดีตนางเอกคนนึงครับวันนี้เป็นนางเอกไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะว่ามีนางเอกมาแทนเนี่ยเป็นนางเอกเรื่องอะไรอ่ะความฝันเขาอยากเป็นนางเอกจริงป่ะเรื่องอะไรก็ได้เอาเราไปพูดเล่นพี่เคยทำอะไรอย่างนี้ก่อนไหมวันนี้ไม่เคยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมันก็ลงรักปิดทองพระอันนี้ด้วยมือตัวเองยังเลยเคยแต่บริจาคเงินเคยแต่เททองหล่อพระอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบุญแบบบริจาคเมื่อกี้ปิดทองไปแล้วก็เป็นเททองแล้วก็บริจาคเงินแต่ยังไม่เคยลงมือได้แบบใกล้ชิดขนาดนี้เมื่อกี้ปิดทองไปแล้วเมื่อกี้ปิดทองอันนี้มาปัดทองอันนี้ปัดทองปัดให้ไปที่อย่าปัดมั่วๆปัดตรงให้มันเงาก่อนปัดแบบนี้เหรอไปทางเดียวกันไปมาปัดนี่นะปัดขึ้นมาลงอันนี้เขาเรียกว่าปัดทองใช่ปัดทองให้ขี้ปัดทองหน้าเดี๋ยวไปที่เดียวเอาที่เดียวก่อนให้เงินให้มันขึ้นเงาก่อนเราตอนนี้เราคุณจะต้องท่องพุทโธหรือว่าอธิษฐานไปภาวนาไปแล้วตรงนี้เป็นใครเป็นน้องสาวเหรอฮะ เอาทุกคนเป็นน้องหมดเลยอ่ะทุกคนก็เป็นน้องอย่างไรดีปัดทีเดียวอย่าปัดมั่วๆปัดตั้งใจปัดไม่ค่ะปัดมาเป็นแนวข้างหลังเสร็จแล้วแล้วก็มาครึ่งโอเคโอเคคุณหญิงสารวีครับมาชูมาดูหลานสาวพาลูกพาหลานสาวมาทำบุญพาหลานสาวมาทำบุญปิดทองปัดทองปิดแล้วพี่ปิดแล้วปิดไปแล้วปิดทองพระพุทธรูปนี่ตอนนี้ปิดทองพระพุทธรูปแล้วก็ปัดทองด้วยมาทั้งทีต้องให้ครบวันนี้เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะแล้วเป็นเพิ่งมาได้สามคนมาเป็นพี่ใหญ่ซะละค่ะก็โอเคค่ะน้องเขาเร็วอยู่แล้วแป๊บนึงเขาก็ทำได้แล้วแต่นั้นคนเป็นศิลปินมันมีความสุขอยู่นะที่ได้เห็นที่แค่ยืนดูเนี่ยก็มีความสุขมันมาอยากล่มละมาอยากทำใช่ไหมอยากทำพอทำสักพักนึงอยากได้อยากให้คนอื่นทำอยากดูแล้วเราก็ใจเราจะล่มจะล่มแล้วนิ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่รู้ที่เมื่อก่อนจะเร็วไงไม่ได้เร็วใช่เดี๋ยวนี้แค่เนี่ยเห็นเขาปัดนี่เราก็แบบเขาดีใจร่มอ่ะมันสบายมันเบาแล้วก็รู้สึกว่าไม่มันปิติไม่รู้สิมันกลายเป็นผู้หญิงที่แงไปด้วยอัตโนมัติเอาไอ้แอร์ร้องไห้โดนว่าโดนเอ็ดแล้วบอกไม่ต้องมาร้องที่นี่ไม่ใช่เจาะไม่ใช่หน้ากล้องล้อเล่นพี่เราไปตรวจงานรุ่นน้องครับคนจะปัดทองยังไงถูกแล้วแก้วสอนแล้วอ่ะได้รุ่นเฟรมเป็นไงอ๋อค่ะนั่นแหละค่ะตรวจงานรุ่นน้องไหนเนี่ยครั้งแรกนะให้ปัดที่ปากค่ะครั้งแรกจะได้ปากพระโอษฐ์หรือพระโอษฐ์ใช้ราชาศัพท์ใช้ราชาศัพท์แต่เราจะได้ปากที่เป็นสีเป็นตัวเพราะว่าปัดพระโอษฐ์พระโอษฐ์นั่นพูดจะได้แล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊ในเรื่องเนี่ยเป็นหลานพี่ปุ๊ใช่ไหมเป็นหลานแล้วนี่ก็ต้องเป็นแม่สินี่ก็เป็นลูกพี่ปุ๊ที่คนนี้ในเรื่องเนี่ยโอ้ราคาตัวแพงไม่สามารถจะไม่สามารถลูกโตจังก็เลยเราเป็นจ้างคิวด้วยคิวยากกว่ายากกว่านางเอกกับลูกสาวนานนานทีมงานละครจะรวมตัวมาทำบุญกันแบบนี้นะสุดยอดผมว่าต้องมีนะแบบเนี้ยมันไม่มีที่ก็คือคิวเอาคิวที่ถ่ายทำนั่นแหละใช่ผมว่าที่ถ่ายทำมันเนาะแล้วไม่ได้ถ่ายก็มานี่เลยบุญแบบเนี้ยมันหาโอกาสทำยากเพราะไม่มีใครทำกันหนูจอยอยู่ที่จังหวัดใช่บางคนไม่ใช่ก็ยังไม่ได้จะได้นะเข้มหนูจะบอกจริงหนูไม่สบายมาสองวันปวดหัวแบบเจียนหนูนะสวดมนต์เมื่อคืนขอมาแล้วหนูขอแบบปฏิหารเลยขอให้หายอะไรเงี้ยเช้าเนี่ยหนูจะไปสวดมนต์แล้วหนูก็หายอันนี้เรียกว่าอะไรนะเซมาไปที่บุญเซมาก็ได้ที่เอาอันง่ายดีกว่าวันนี้หนูต้องทำเนี่ย
ราะหนูขอเทวดาไปแล้วหนูต้องทำสบายให้เขาหนูหายเลยป่านนี้เขายิ้มเลยค่ะในนั้นมาแล้วก็เอาให้เต็มที่ใกล้พวกคุณเนี่ยเบาเลยตัวดิฉันใจดิฉันจริงไหมเบาเลยปัดปัดเตือนมาปัดปัดที่เดียวเดี๋ยวเพิ่งย้ายที่ปัดที่เดียวได้เลยเออเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ที่เดียวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เห็นไหมล่ะถ้าคุณโดนมาก็คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณบอกสบายแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นเงาเหรอใช่เอาอะไรมาครับคนนี้เลยอะไรเนี่ยถ้ามีขนพวกอะไรก็เอาออกใช่ไหมคะเต้ต่างๆไม่เป็นไรต้องสักพักหนึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตป่ะที่ได้มาทำอย่างนี้ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้เหมือนแบบมีบุญมาทำแบบบุญที่เป็นเรียกว่าบุญใหญ่ก็ว่าได้นะเพราะว่าคือตัวเองอ่ะปกติก็ทำบุญทั่วๆไปอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าถ้าได้มีโอกาสมาเหมือนแบบบูรณะพระต้อมแซมวัดหรืออะไรเงี้ยยังไม่เคยแล้วก็คิดว่าคนคงไม่มีที่เหมือนแบบไม่มีได้โอกาสได้ทำอะไรได้บ่อยๆแบบเนี้ยได้ง่ายๆด้วยอะค่ะคนทั่วไปโชคดีมากมาครั้งแรกถือว่าโชคดีมากเลยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณพี่แก้วแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะที่เป็นสะพานบุญชวนให้มาทำบุญแบบนี้งั้นหน้าที่ลิงคือต้องทำเป็นสะพานต่อไปใช่อย่างลิงก็ชวนเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนเพื่อนกันบอกว่าเนี่ยเหมือนแบบเราหาแบบทำแบบเนี้ยคงเหมือนแบบไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสสักครั้งนึงในชีวิตแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะก็ถือว่าเหมือนเราเป็นพุทธศาสนิกชนน่ะเราเหมือนแบบได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็บูชาเขาเรียกได้ต้องแจมเนาะพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูรณะใช่ให้คนเหมือนเราทำแล้วก็ให้คนรุ่นหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สืบทอดต่อไปเลยค่ะเนี่ยพระเอกฝีมือการทาน้องเป็นไงฉันได้ครับฉันใจเย็นดีแล้วครับถ้าเราทำอย่างเงี้ยก็คืออยู่ได้นานเลยครับก็จะเงาไงคือให้เงาด้วยดีเราปัดเพื่อให้เงาด้วยแล้วก็อยู่นานเหมือนเดิมเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะใช่คือบอกว่าทำเพราะเราต้องมองจริงๆแล้วเราจะห้ามคุยให้ภาวนาอย่างเดียวตอนทำงั้นใครมาคุยปุ๊บตอนนี้ใครมาคุยชวนคุยอยากคุยนะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนปกติก็ทำก็ได้ทำกรรมฐานทำสมาธิอะไรอยู่แล้วเหมือนกันนี่เหมือนกันก็เหมือนเราก็บริกรรมด้วยท่องคาถาไปด้วยอะไรเงี้ยฝึกสมาธิอะไรเราไปด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่วัดชัยนาวาสครับก็กำลังคนร่วมทางกำลังบูรณะกันอย่างโหราณครับตอนนี้อยากจะให้ชมอะไรบางอย่างเบื้องหลังของความสวยงามขอให้การข้างหน้าเป็นไฟแดงว่าพี่ใช่ไหมพอพี่ผ่านมาแล้วจะไฟแดงพี่จะตายขออนุญาตครับเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากแล้วก็ความนิ่งมากผมทำไม่ได้เลยใช้ผู้กันเส้นเล็กๆตัดเส้นขออนุญาตครับชื่ออะไรครับค่ะกันค่ะมาชอบงานอย่างนี้โดยเฉพาะเลยหรือไงใช่ค่ะมาช่วยพอทำได้ก็ทำได้ค่ะไม่ได้เรียนมาเรียนมาไหมไม่ได้เรียนทางนี้ค่ะแต่ตอนมัธยมก็เรียนศิลปะหัตถ์นะคะศิลปะหัตถกรรมก็พอได้ผมเคยลองทำนะครับผมทำไม่ได้มือไม่นิ่งใช่มือไม่นิ่งยากมากเลยนะท่านผู้ชมกว่าจะสวยงามนี่ใช้เวลาไม่ใช้เวลาวาดมาระบายสีมันนานนะครับหรือเพิ่งไปทำวันนี้วันแรกค่ะพี่วันแรกวันนี้วันแรกมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากอ่างทองอ่างทองเป็นสมาชิกคนร่วมทางมาจากอ่างทองนะครับแล้วเราไม่กลัวแล้วให้เขาทำงานก่อนอุ้ยเรียกกันได้ไหมร่วมกันไงเออแม่ลูกไม่ไงเราแม่ไม่ใช่แม่แม่แม่ตามนั้นเนี่ยก็เดียวกันครบดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับคลิปการทำบูรณะวัดของคนร่วมทางแต่วันนี้เผอิญโชคดีที่ได้มีนักแสดงผู้เห็น
เห็นบุญเห็นแสวงโดมเนตรทางตะลีรอบสวัสดีครับว่าไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมสมาธิเสียไหมไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียนะเอางี้ดีกว่าได้ข่าวว่าฝันมาตลอดฝันว่าคือหลับแล้วฝันยังไงหรือว่าหลับแล้วฝันฝันว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝันบอกว่ามางานบุญอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็มาช่วยเขาวาดผนังวัดจริงไหมจริงเคยฝันเคยฝันมาก่อนไหมไม่เคยฝันแต่ว่าฝันเนี่ย2วันติดเลยก่อนมานี่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วโอ้ยคนลุกเมื่อวานนี้พอพี่จอยจะโทษคนลุกพอพี่จอยบอกปุ๊บก็เลยรีบมาคาดว่าเขาฝันต้องมาทำที่นี่แน่นอนหรือไม่แน่ใจก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนแต่ว่ามันจะได้ทำไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าก็ยังแบบเอ้ยทำไมถึงฝันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยฝันมาเลยชีวิตใช่เรียนด้านนี้มาด้วยเรียนวิจิตรศิลป์มาค่ะที่มช.อันนี้ถือว่าได้ใช้วิชาที่เรียนมากับทางศาสนาเป็นครั้งแรกป่ะหรือเคยทำมาแล้วไม่เคยทำนี่ครั้งแรกเลยจริงป่ะจริงแต่ว่าลูกวาดลูกนี่เราวาดปกติคือว่าลูกเคยวาดปกติแต่ว่าไม่ใช่งานแบบนี้เลยอันนี้ไม่เคยทำนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยใช่เฮ้ยถึงได้แบบเอาเลยทำซึ่งมันยากมากมันต้องใช้ความละเอียดดิเส้นแต่ละเส้นเลยแบบเพราะอันนี้แบบพอเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเออมันทำได้อะไรเงี้ยถึงได้บอกเหมือนได้ฝันเลยแล้วได้ฝันว่ารูปอะไรหรือไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าต้องมาทำงานอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเออรางสังหรณ์หรืออะไรมีรางมันแบบมันมีสี่อย่างอะเวลาฝันอะมันมีอะไรอะไรบุพพนิมิตจิตตานิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุโขบเออมีสี่อย่างอันนี้จะเป็นเทพสังหรณ์หรือบุพพนิมิตนี่เล่าไปขนลุกเนี่ยนายจอยเขาบอกเขาไม่เคยฝันมาเลยก่อนนายมาฝันติดกันสองวันใช่แล้วจะชวนเขามาเลยแล้วทีนี้เขาแบบใส่บุญเลยทำบุญทำบุญอย่างอื่นมาเยอะก็เนี่ยพี่จอยนี่แหละค่ะทำอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างไม่ก็ส่วนใหญ่พี่จอยนี่แหละค่ะเป็นคนนำไปไปด้วยกันตลอดแต่ไม่เคยพามาอย่างนี้เลยไม่เคยนอนเนี่ยครั้งแรกเลยพี่เจ็ดโอ้ใช่ถ้าไม่มาวันนี้เสียดายตายไหมสาฝันก็พี่แหม่มพูดปุ๊บก็เอาเลยว่างนี่เปียกฝนหรือเปล่าเข้าไปข้างในเปียกเปียกฝนหรอคะลืมถามชื่อนะชื่อถ้าชื่อคณะชื่อเป๋ห่าวถ้าชื่อเล่นจริงๆชื่อเจี๊ยบค่ะชื่อเขามีชื่อคณะมีนิกเนมมีอะไรใช่ไหมใช่เรียนจิตกรรมไหมจิตกรรมคือด้านวาดภาพโดยตรงใช่ค่ะเป็นศิลปะวิชาศิลปะอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่เขียนแบบไม่ออกแบบไม่ได้มันก็แบบ
ส่วนใหญ่งานที่ถนัดก็จะเป็นพวกแบบมิกซ์มีเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่งานอย่างนี้ก็เคยเรียนมันเคยเรียนตอนสมัยเขามีสอนไหมไม่อันนี้ไม่มีไม่มีแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบตอนเราเรียนใช่ดูนะครับแต่ละเส้นนี่ต้องนิ่งมากอยู่ต้องนิ่งมากแล้วเส้นจะเล็กมากทุกคันเบอร์อะไรครับเนี่ยนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ดูการใกล้แล้วสีที่ใช้สีอะไรอันนี้ที่เขาใช้สีน้ำมันผสมมาน้ำมันผสมนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยที่ไม่ได้เรียนกิจกรรมหรือว่าน้องๆที่อยู่ในกิจกรรมด้วยกันอยากจะมาควรจะมาไหมงานอย่างนี้ก็มาได้นะเพราะว่ามันก็จะมีแบบคนที่เขาชอบทำด้านเนี้ยแต่เราจิตอาสานะใช่ก็มันก็สมมุติอย่างเงี้ยถ้าเกิดต้องจ้างทำพูดตรงๆเลยถ้าเป็นอาชีพที่ว่าถ้าจ้างทำก็คงไม่ทำในวงการในวงการเขาคิดกันเท่าไหร่เคยรู้ไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะแบบพอพี่เขาบอกเอ้ยเป็นอาสาเนี่ยชอบถ้ามาทำอย่างนี้เพราะเราคิดว่าถ้าเกิดต้องไปจ้างคนสักคนจ้างช่างมาทำเนี่ยจะโดนค่าแรงเท่าไหร่ซึ่งเราไม่ต้องเสียมันก็อยู่ที่เนื้องานไงอย่างเงี้ยเจฟว่าที่ไหนดิคิดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันประมาณเพราะเราวาดรูปขายใช่ไหมไม่ได้วาดรูปขายแต่ส่วนใหญ่ก็วาดรูปแสดงกับเพื่อนนะแล้วเขาประมูลเท่าไหร่ก็แล้วแต่งงานนะว่าแบบมากสุดอุ้ยมากสุดเขาทำกันเป็นล้านนะแล้วงานอย่างเงี้ยเอาเรื่องผู้ชมที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดเคยเห็นช่างหรือเคยจ้างช่างที่มาทำวาดภาพแบบนี้เขาจะคิดค่าแรงยังไงเพราะเราก็อยากรู้เพราะเราก็ไม่เคยเราเป็นจิตอาสามาวาดกันคือเราก็วาดกันเองเป็นคำถามดีกว่าว่าถ้าเกิดต้องจ้างช่างจริงๆเนี่ยเราต้องเสียเงินจ้างช่างเท่าไหร่ในการที่วาดรูปที่บานประตูนะครับประตู4บานนี้ตามโบสถ์ต่างๆอยากรู้เหมือนกันไปไหนเนี่ยไปหิวหาน้ำกินค่ะเรียกว่าไปกินอะไรในน้ำไม่ใช่ไงไม่ใช่หูน้ำกินด้วยห้ามกินในโบสถ์นะห้ามาแล้วเข้าดูสีข้างในคนร่วมทางวัดชัยนาวาสสุพรรณบุรีเราก็ยังมีการซ่อมนะครับเรียกว่าซ่อมทองที่ปิดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วยังอาจจะมีตำหนิหรือมีร่องเล็กๆที่เรามองไม่เห็นในตอนนู้นก็เลยต้องมาซ่อมโดยดีพี่ปุ๊นะครับเป็นคนควบคุมการซ่อมไม่ใช่ควบคุมคอยบอกคอยจับว่าตรงไหนบ้างช่วยดูแทนผู้กำกับจริงเพราะว่าพูดบอกว่าถ้าวันนี้ภาพไม่สวยฉันไม่ยอมกลับบ้านนอนไม่หลับต้องงามต้องงามนะงามที่จะทำได้สามารถเพราะหลายวันที่ผมไปทำมาถ้าเจ้าว่าจะบอกว่าเวลาใครมากราบโอ้พระงามจังใครทำก็จะสาธุเราก็จะได้บุญด้วยเราก็ได้บุญทุกครั้งไม่จบใช่ไหมบุญไม่จบบุญได้ตลอดนี่แหละสร้างพระสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยบุญได้ตลอดเก็บได้ทุกวันนี่น่าล่ะคนจะถามว่าทำไมพี่ปูยังสวยไม่สางอายุขนาดนี้ยังสวยอยู่เลยนี่แหละครับเคล็ดลับของพี่ปูคือทำบุญเพราะทำบุญแล้วหน้าจะผ่องตาว2,000ใช่เอาไปดูก่อนดีกว่าพระองค์ท่านนี่เป็นยังไงตา2,000ขำบอกว่าคนอื่นแก่ทันหมดแล้วค่ะใส่แว่นราคา3,000ยี่หุบสาวบางประมาต้องกลับมาบูรณะวัดแถวบางปันม้าอยู่ดีแถวสุพรรณนี่แหละค่ะ26ที่นี่หรอ26บางปันม้าครับในเรื่องเป็นสุพรรณเหรอบางปันม้าบางปันม้ามาดาม26อยู่บางปันม้าเหรอม้าค่ะอันนี้คือดามวัดชัยนาวาสนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแก้วชาญยุทธนี่นี่คุยถึงเรื่องการทาสีได้วาดรูปนี่ชัวร์เปล่าเดี๋ยวชัวร์เปล่า
น่ใจชัวร์หรือมอนิ่มเป็นนะลองดูลองดูครับว่านางเอกเราจะทำมันใหญ่เลยนะมือหนึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวเสียชื่อพ่อได้เกี่ยวไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เลอะด้วยให้มันแบบเงาขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ลงทับลงทับไปเรื่อยๆใช่ไหมถึงนิดเดียวคิดเล็กมากๆไม่ต้องอะไรมันจะยากหรือได้โอ้ได้โอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้โหได้ที่ขี้ขี้หมาเลยอ